ค่ะเวทีรับฟังความคิดเห็นต่อร่างธรรมนูญในส่วนของภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะที่จังหวัดขอนแก่นค่ะซึ่งมีประชาชนและตัวแทนจากทุกภาคส่วนนะคะเข้าร่วมกันเป็นจำนวนมากเพื่อร่วมกันสะท้อนมุมมองและแสดงความต้องการที่มีต่อร่างธรรมนูญค่ะโดยเริ่มขึ้นแล้วซึ่งมีประชาชนจากทุกภาคส่วนนะคะได้ให้ความสนใจเข้าร่วมกันอย่างคับคั่งค่ะวันนี้เป็นวันที่2ของการเปิดเวทีโครงการสัมมนาเรื่องการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างรัฐธรรมนูญที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญโดยคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญร่วมกับสถาบันพระปกเกล้าจัดขึ้นที่โรงแรมโคสะจังหวัดขอนแก่นซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่6ถึง7กุมภาพันธ์2559เพื่อรับฟังความคิดเห็นและส่งเสริมโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการร่างรัฐธรรมนูญจากกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่20จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือจากนั้นผู้ร่วมเวทีสัมมนาได้รับฟังปาฐกถาพิเศษในหัวข้อทำความเข้าใจในสาระสำคัญของร่างธรรมนูญโดยโฆษกกรรมการร่างธรรมนูญและการเสนอเรื่องกติกาในการแสดงความคิดเห็นและประเด็นการเสวนากลุ่มย่อยเพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้ทราบทิศทางการก่อนสัมมนาแล้วแบ่งกลุ่มย่อยออกเป็น7กลุ่มในประเด็นต่างๆประกอบด้วยกลุ่มที่1ระบบรัฐสภากลุ่มที่2ความสัมพันธ์ของฝ่ายบริหารและข้าราชการกลุ่มที่3องค์กรอิสระและศาลกลุ่มที่4สิทธิเสรีภาพและหน้าที่ของปวงชนชาวไทยกลุ่มที่5หน้าที่ของรัฐและแนวนโยบายกลุ่มที่6การขัดกันของผลประโยชน์และกลุ่มที่7ระบบการเมืองท้องถิ่นซึ่งส่วนใหญ่เป็นประเด็นที่น่าสนใจที่ชาวอีสานต้องการทราบว่าในร่างธรรมนูญมีเนื้อหาสาระประเด็นดังกล่าวอย่างไรครอบคลุมถึงประโยชน์ของประชาชนหรือไม่ผมก็คงจะเสนอประเด็นที่มาของอำนาจที่มาของอำนาจก็เช่นที่มาของนายกรัฐมนตรีที่มาของส.ส.ที่มาของส.ว.นี่เป็นสิ่งที่สำคัญมากจะคว่ำจะล้มก็อยู่ที่ตรงนี้แหละจะรับหรือไม่รับส่วนเรื่องสิทธิเสรีภาพเรื่องหน้าที่เรื่องผลประโยชน์เรื่องอะไรนั่นก็ธรรมดาธรรมดาก็ไม่ว่ากันด้านนายอภิชาติสุขคานนท์รองประธานกรรมการร่างธรรมนูญคนที่2กล่าวว่าคณะกรรมการร่างธรรมนูญต้องการที่จะรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในภาคอีสานโดยให้ประชาชนแสดงพลังเพื่อการสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามแก่ประเทศชาติเพื่อให้ได้แนวคิดข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะของประชาชนในภาคต่างๆเพื่อนำไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขร่างธรรมนูญแล้วส่งร่างธรรมนูญสู่ทุกครัวเรือนแล้วจัดการลงประชามติในวันที่31กรกฎาคม2559ต่อไปครับก็วันนี้ก็เท่าที่เห็นก็มากันเยอะฮะเกิน300คนผมก็หวังว่าจะได้รับความคิดเห็นที่หลากหลายเพราะช่วงนี้กรรมการร่างรัฐธรรมนูญชุดของเราซึ่งมีเวลาประมาณ6เดือนเนี่ยมันผ่านมาเกือบ4เดือนแล้วนะครับเราก็ออกร่างแรกไปแล้วให้ท่านได้ในวันนี้ก็แจกให้ได้อ่านทั่วกันแล้วก็ได้แสดงความคิดเห็นกันครับค่ะและนั่นคือบรรยากาศการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างธรรมนูญที่จังหวัดขอนแก่นนะคะโดยทุกภาคส่วนนะคะได้ให้ความสนใจเข้าร่วมกันอย่างคับคั่งค่ะโดยในส่วนการจัดงานครั้งต่อไปนะคะในส่วนของภาคใต้จะจัดขึ้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะและในส่วนของภาคกลางที่กรุงเทพมหานครค่ะช่วงนี้กลับไปทางสถานีค่ะซึ่งหลังจากเสร็จสิ้นการรับฟังความคิดเห็นจากทั่วทุกภาคจาก4ภาคแล้วเนี่ยนะคะทางกรท.ก็จะนำไปสรุปแล้วก็มีการปรับแล้วก็ออกมาเป็นรัฐธรรมนูญฉบับสมบูรณ์ในวันที่29มีนาคมพร้อมที่จะให้ทำประชามติกันในวันที่31กรกฎาคมนี้